ค่ะทุกคนพบกับช่อง Panty Family Channel ค่ะก็ทุกคนอาจจะแบบงงนะว่าแบบเฮ้ยเราเปิดคลิปตรงนี้ทำไมแล้วก็ทำไมต้องเป็นวันนี้นะคะก็คือแสงเข้าอีกแล้วนะคะไม่สนใจวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูวล็อกช่วงเย็นของเรานั่นเองค่ะจะไปดูกันว่าแบบช่วงเย็นปันๆและปาร์ตี้ทำอะไรกันบ้างตอนถึงเข้านอนเลยว่าแบบนอนกี่ทุ่มทำอะไรก่อนนอนบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนก็ไปดูกันเลยคือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องออกกำลังกายค่ะเราอะตอนแรกเราอะไปเดินเล่นมาทุกคนแล้วแบบเราไปเดินเล่นข้างนอกกับปาร์ตี้มาแล้วคราวนี้เราก็แบบว่าเหนื่อยใช่ไหมกะว่าจะมาแบบออกกำลังกายแต่สุดท้ายก็คือมานั่งกดป๊อปแคทนะคะทุกคนเดี๋ยวหยุดก่อนป๊อปแคทคืออะไรเขาบอกว่าตอนนี้ป๊อปแคทกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วทำไมนะหรอคนแห่กันไปกดป๊อปแคททั่วโลกกันเลยทีเดียวเพื่อชิงตำแหน่งที่1แหมต้องรีบไปกดกันแล้วคนก็อาจจะรู้กระแสของป๊อปแคทกันแล้วนะว่าจริงๆแล้วมันแบบดีมากไปกดนะไต้หวันที่1แล้วนี่ไงอันนี้คือคนที่อินมากตอนแรกอ่ะปันอ่ะรู้เรื่องจากเพื่อนมาก่อนเลยแล้วก็แบบว่ามาบอกปาร์ตี้ว่าแบบจริงๆมันมีป๊อปแคทมีอย่างงู้นอย่างงี้นะแล้วเสร็จปุ๊บปาร์ตี้เขาก็เลยแบบว่าไปโหลดแอปที่มันเอาไว้จิ้มเองอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปจิ้มมานะคะแต่ว่านั่นแหละนะแอปนั้นมันอยู่ในใน Android นะเพราะนั้นก็ยังไงคะกดไม่ได้ค่ะก็เลยต้องใช้มือเองนะคะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าเราทำอะไรกันบ้างไปเลยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลากี่โมงนะ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 จ๊ะ3:55บ่าย3:55นะคะเยอะมากไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันตอนนี้นะคะเราก็มาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มใช่ไหมแล้วก็มาซื้ออเมซอนนะคะแต่ว่าแม่ไปซื้อให้เราก็ยืนรอตรงนี้เราไปตรงนี้กันนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงไปตรงเราเข้าไปพ่อนี่พ่อนี่นะคะทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเป็นสวนอืมใช่เขาจะบอกว่าแบบอเมซอนแต่ละที่อ่ะตกแต่งไม่เหมือนกันแล้วแบบสวยมากอ่ะชอบนี่นะทุกคนแบบบรรยากาศหมู่บ้านตัวนั้นก็มีสวนนะสวนพี่อเมซอนคือสวยมากไม่ถือไม่ถือใช้ไข่ระวังมันจะตกพื้นนะแป๊บตอกที่โต๊ะก็ได้นิดเดียวให้มันมีรอยนิดนึงอ่ะไม่มีรอยถ้าตอกให้เขาได้บ้างเดินถ้าเขาตอกให้เธอเขาก็ไม่ได้ดิเธอก็ต้องตอกเองกินอะไรใครปวดอึปะเขาไม่อยากตอกดูเขาไม่อยากตอกแล้วมันกว่าจะงั้นสรุปเขาตอกให้ใช่ไหมขอลองก่อนอ่ะได้แล้วจิ้มไปที่ไอ้ตรงที่มันแตกๆเนี่ยโอ้ยพอแล้วนิดนึงได้ไหมโอเคแตกแต่ว่าไม่เลอะโอเคคือครั้งแรกก็คือดีนะเพราะว่าครั้งแรกของเขาก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกคือเขาเรียนซัมเมอร์ทิ้งไข่ครั้งแรกคือเขาเรียนซัมเมอร์ดีชอบทำอาหารมากแต่ว่าทำไม่รอดสักเมนูตอนนี้ก็แบบอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคือเราขึ้นมากันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปันจะมาอาบน้ำด้วยแล้วก็นี้เราจะเล่นน้ำในอ่างกับปาร์ตี้นั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะจ๊ะไปขอไปอาบน้ำกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอะไรต่อไปนะคะสภาพก็คือหลังจากสระผมแล้วนะคะผมก็เป็นแบบนี้เลยนะคะอ้าวแล้วคลิปจากนั้นล่ะคะก็คือเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นเกมห้องพ่อคือพ่อมันพ่อแบบว่ามีวิดีโอเกมอะไรอย่างนี้มาใหม่ให้เราใช่ไหมก็จะไปเล่นกันค่ะทุกคนไปดูกันเลยเนาะ
แต่ถ่ายได้มั้ยไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ห้องมืดนะคะเหมือนโรงหนังเลยนะคะเกมของเราก็ต้องแบบทําให้อันนี้มันไปยากจังเลยกลับไม่ได้อ่ะทุกคนอย่ามาเลยก่อนไม่ได้เลยจะเล่นนี่นะคะวันกับปาร์ตี้ก็กำเล่นเกมเสร็จแล้วผมแห้งแล้วด้วยนะก็ตอนนี้เราไปเล่นเกมกับพ่อมาเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ห้องของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมตัวนอนกันแล้วแต่ว่าก่อนนอนก็ต้องมีแบบแอคทิวิตี้ในการทำใช่ไหมปาร์ตี้เขาก็จะทำอะไรคะเล่นเกมโลบอกนั่นเองนะคะส่วนมันก็เล่นอูคูเลเล่แล้วก็ร้องเพลงนะคะแต่ว่าจะไม่ร้องให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็ที่เสียงเพี้ยนมากๆนะแต่ว่าแบบคิดว่าตัวเองร้องพ้องไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอร้องจริงแล้วแบบเพี้ยนนะคะโอเคก็เดี๋ยวรอขอเวลาเล่นสักครู่นะคะแล้วเราจะแบบว่าดูกันว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไปเลย